ว่าตอนนี้เริ่มหิวก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าแพงก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวบ่าวเจ๊กก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวครับท่านผู้ชมและตอนนี้ตีห้าห้าสิบสี่นาทีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเขาจะมาเปิดเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าหาถึงจะรถใหญ่มาหาบ่าวรถน้อยมาละอิดหาขี้ค้านยืนจอดอย่างเงี้ยยืนจอดอย่างงี้นะปวดแข้งปวดขาเดี๋ยวหาเข้ากรุงเทพครั้งต่อไปนะฮะถึงบ่าเอารถบิ๊กไบค์เข้ามาละหาอิดหาจะเอารถใหญ่มาอย่างเดียวเนาะติดไปเดืองไปแดงนักใบนักเงาตี4 42นาทีตี4 42นาทีครับทริปนี้นะครับบ่าวแจ็คกับน้องพระแพงเฮ้เราจะไปกรุงเทพกันนะครับขับรถไปเที่ยวกรุงเทพกันนะครับไปหายายไปหาย่าไปหาอีแม่อีแม่ไปเลี้ยงหลานสาวคิดถึงหลานสาวน้องนั้นน่ะตอนแรกกะว่าตื่นมาจะไปเดินทางกี่โมงนะตีสามเลทไป1ชั่วโมงนะครับทุกผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ขับไปเรื่อยๆใช่ไหมพระแพงวันนี้ให้พระแพงนั่งบิ๊กไบค์สักหน่อยนานๆได้นานๆได้นั่งทีนี้ประมาใช่ไหมชอบเหรอชอบแต่เวลานั่งคนเดียวนี่เสียวๆใช่ไหมพอนั่งคนเดียวนี่เสียวๆกดล้มโอเคนะครับเราลุยกันนะครับเดี๋ยวถ้าตรงไหนที่สื่อสวยงามๆเดี๋ยวบ่าวแจ็คก็จะแวะถ่ายนะครับถ้ามันไม่สวยไม่งามไม่เห็นก็ไม่แวะถ่ายก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเวลาเราขับรถไปนะครับของกรุงเทพนะครับจริงๆแล้วจะไปตอนตั้งแต่ตีสามคือจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องรถบนถนนเนาะมันจะได้ว่างๆอ่ะได้อย่างมันไม่ร้อนด้วยโอเคลุยเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับท่านผู้ชมเติมน้ำมันให้มันเต็มถังมีน้ำมันในรถแล้วก็ขับไปไหนมาไหนก็สบายอกสบายใจนะครับไม่ต้องมาคอยเกรงว่ามันจะหมดตอนไหนไปกลางป่าเงี้ยเนาะร้านน้ำมันมันกระพริบนี่นะเสียวๆตื่นเต้นตื่นเต้นลุ้นๆน่ะก็เลยอยากจะใส่ให้มันเต็มไปเลยเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพใส่แล้วกันหลงด้วยยังเอา95เต็มถังครับอากาศดีอากาศเย็นอากาศหนาวอย่างนี้แหละชอบอากาศดีดูคลิปจะเป็นดีดูเพลินนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพระแพงบอกว่าทำไมปู่ขับรถเร็วไม่ได้เร็วเลยเพียงแค่พระแพงไม่ค่อยได้นั่งรถใหญ่เฉยๆนั่งแต่อะไรสกูปปี้
เมื่อคืนรู้ว่าเมื่อคืนรู้ว่าจะเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าเรานอนไม่หลับมันกระสับกระส่ายกลัวว่าจะตื่นไม่ทันเฉยๆสรุปแล้วผลสุดท้ายมาก็หลับได้นิดเดียวเองกว่าจะหลับได้ในประมาณเที่ยงที่ตีหนึ่งแล้วก็มาตื่นมาตีสองกว่าอาบน้ำอาบผ้าตีสามแต่งตัวอีกกว่าจะออกนอกบ้านตีสี่ไอเรื่องหลับในเคยแล้วนะครับบ่าวแจ้งไม่ใช่ว่าไม่เคยนะครับรู้ถึงการหลับในเลยนะครับมันว่ามันอันตรายทุกวินาทีเลยนะครับกับชีวิตนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่ขับเก่งขนาดเลยอ่ะคนขับนี่นะเก่งๆตลาดนัดใช่ไหมตลาดสดเคลื่อนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางเข้า1กิโลเนี่ยบ่าวแจ็คก็ขับรถเลาะคู่ทางขนานนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าแพงก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวบ่าวแจ็คก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ตีห้าห้าสิบสี่นาทีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเขาจะมาเปิดเนี่ยนี่ไงร้านอย่างเงี้ยอันนี้ตลาดอันนี้ตลาดชื่อว่าตลาดบางโฉลงฉลงนั่นแหละโอ้ย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 ถนนบางพลีบางนาหิว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 เขตควบคุมความเร็วช่วงเวลานี้มันแบบรถสิบล้อมันก็เยอะเยอะพ่อเขาก็ทำงานของเขาเนาะเรามาวิ่งในเวลาของเขาเองเพราะฉะนั้นเราก็ขับน้ำมันระวังห่างออกมาดีกว่าขับสบายใจฮะตอนนี้ตีห้าห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับคลิปนี้บอกให้มีอย่างนะครับท่านผู้ชมเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนี่แหละครับบนเส้นทางถนนเยอะแยะคนเยอะแยะรถเยอะแยะเนี่ยครับขับรถเข้ากทม.นี่นะเราต้องแบบใช้สมาธิตานี่นะอย่าลอกแลกนะครับเผลอนิดเดียวนะผิดทางเลยนะแต่ก็จะมาให้บ่อยที่สุดอ่ะเพื่อที่จะให้มันชินอันนี้บ่าวเจ้ไม่ได้กลัวหลงนะครับแต่บ่าวเจ้แค่กลัวมาเสียเวลาเฉยๆตอนนี้เราก็มาจอดอยู่ที่สี่แยกถนนรัชดาภิเษกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลา 6:49 นาทีนะครับเดี๋ยวหาเข้ากรุงเทพครั้งต่อไปนะฮะถึงบ่าเอารถบิ๊กไบค์เข้ามาละหาอิดหาจะเอารถใหญ่มาอย่างเดียวเนอะติดไฟเดินไฟแดงนักใบนักเงาดูสิน่ะตรงเข้าไปข้างหน้านู้นก็ถนนวิทยุไฟแดงเห็นแล้วหานี่บ่เฮ้ยยังบ่ล่ำบ่เหลือจะมุดไปก็กลัวไปโดนรถเปิ้นแหมอืม
ก็จอดตรงบริเวณนี้แหละดูที่น้องดูเขาสร้างนั้นดิดูเขาสร้างตึกนู่นน่ะแข้งขาจนพออะไรอ่ะน้องหัวเข่าตาเอปัวไม่ได้ใส่ตัวกาดมายะย่าออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ขับมาถึงที่นี่ละกาดเข่าไม่ได้ใส่มาไม่น่าว่าทำไมมันไม่เกะกะวะสมูทไลฟ์ถนนกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีสงสารพระแพงจังเลยสงสารพระแพงจังเลยตึกพวกนี้สวยเนาะน้องเนาะตึกแถวนี้สวยเดี๋ยวรอบหน้าหาถึงจะรถใหญ่มาหาบ่เอารถน้อยมาละอิดหาที่คันยืนจอดอย่างเงี้ยยืนจอดอย่างงี้นะปวดแข้งปวดขาเออเดี๋ยวรอบหน้าหาถึงจะรถใหญ่มาหาบ่เอารถน้อยมาละอิดหาที่คันยืนจอดอย่างเงี้ยยืนจอดอย่างงี้นะปวดแข้งปวดขาเราจะมุดก็มุดไม่ได้ไงเราต้องปล่อยให้รถคันเล็กไปก่อนไม่เคยรักใครเท่าพี่เคยหนุยโรงเรียนไม่น่าว่าทำไมรถมันเยอะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินน้องดูนะสวยนะสวยอ่ะแต่นี่ทำไมอยู่หัดตึงบ่อยู่เนอะสงสารพระแพงสงสารเบาแจ็คอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ได้กินเลยนะตอนเนี้ย เดี๋ยวไปหาที่แบบที่ว่าจอดรถได้อะไรได้ไงค่อยกินก่อนที่จะไปถึงปลายทางเนาะบางว้าตอนนี้ก็ 7:13 นาทีแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ยังอยู่ on the way อยู่นะครับก็ขับรถคล่องๆอย่างนี้บ้างมาตะเกียบปวดข้อแขนข้อขาหมดเลยนครปฐม เออป่ะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วกินหายอยากแล้วใช่ไหมอันนี้ตรงนครปฐมนะครับไปใส่หมวกใส่หมวกหนาวอากาศหนาวโอเคเราจะไปข้างหน้านู้นนะครับศาลายานะครับแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวด้วยไปโอเคครับเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางนะครับข้างหน้านี้เองนะครับท่านผู้ชมวู้ถึงแล้วถึงแล้วสติ๊กเกอร์โชว์เลยสติ๊กเกอร์โชว์เลยที่10ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ด้วยความสวัสดีภาพเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งลงนะช้าๆไม่หนาวเหรอหนาวเหรอมันจอดตรงนั้นใช่ป่ะจ๊ะเอ๊นานาน้าน้าเอ๊ะคิดจริงจังเลย